แซ่บแซ่บเด้อพี่น้องเอาละเด้อเอาละเด้อมาละเด้อปิกนิกในบ้านน้องตำขนมสินเด้อค่ะพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นบอแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บนัวมาแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยอาหารแรงเด้อมื้อนี้อาหารสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะยาว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 เด้อเห็นแล้วสีน้ำลายไหลเด้อพี่น้องโอเคได้เวลาแล้วเด้อพี่น้องอ่ะเป็นทางกลับไปสวัสดีค่ะ SL Lifestyle in Denmark สิพากินข้าวแล้งเด้อค่ะข้าวคือบ่แม่นข้าวแล้งนะคะกะตำเอียงกันล่ะตำขนมเส้นใส่กุ้งเนาะใส่แตงตำแตงใส่ขนมเส้นเนาะข้าวปุ้นว่าจังซั่นเด้อพี่น้องแล้วก็พักแล้วก็มีไข่เฮาสิกินจังซี่ล่ะเพราะว่าบ่งงเข่าบ่กินเข่าสิกินขนมเส้นเนาะพี่น้องเนาะฮ้อนๆมื้อนี้อากาศก็ยังดีอยู่แต่ว่าค่ำแล้วเด้อค่ะ6โมงกว่าก็ทุ่มหนึ่งแล้วบ่ที่ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องคะข้าวแรกเลยค่ะอาหารแรงเด้งจริงคึงพักเด้อค่ะสมุนไพรทางนั้นเด้อพี่น้อง SL Lifestyle นำเสนอมื้อนี้เฮากะอยู่บ้านคิดฮอดพี่น้องก็เลยเฮ็ดขนมเส้นตำใส่แตงใส่นั่นใส่นี่เนาะมากินน้ำกันเนาะมาคุยเมาม้อยคือเก่าล่ะเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะทักสิเฮ็ดหยังเอามากินเนาะบ่ได้เขาป้าหาเฮ็ดน้ำมันเหงาอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะสวัสดีเป็นทั้งกันอีกเที่ยนึงเนาะมักสวัสดีหลายหลายหลายเที่ยนะพี่น้องคะอันกะบ่มีหยังหลายเนาะมื้อนี้เฮากะมาเฮ็ดอันแนวอยู่แนวกินแล้วก็มานั่งเมาม้อยคุยกันคือเก่าละชิดฮอดพี่น้องเนาะฮ้อนๆเด้อผมก็เริ่มเหย่าเริ่มปิดลูกตาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมาแล้วเสร็จก่อนเหงื่อมันออกเนาะฮ้อนเด้อพี่น้องมื้อนี้ฮ้อนพี่น้องแต่ว่าเฮาก็มากินเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาตะเกียบมานั่งคือเก่าเนาะคนมันมักใส่ตะเกียบเนาะใช้มือก็ได้อยู่แต่ว่าใส่ตะเกียบนี่มันแสบมันนัวเนาะมันบ่ติดมืออันคันใส่มือกินแล้วมันเอาค้อนพี่น้องแต่ว่าปากซี่สิเนาะอยากมีสีปากสีแดงแดงแดงลิดจักหน่อยนิ่นนะแต่ว่ากินไปก็หายเบิดคือก่อนเนาะบ่ท่าหรอกเนาะอาบัดธรรมชาติธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะขนมเส้นนะจ๊ะแล้วพี่น้องมากินอาหารแรกน้ำกันอยากกินตำแตงพี่น้องเอ้ยไปย่างควันไหลก็อยากกินเผ็ดๆแต่ว่าชั่วสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็คำมับเนาะไปธุระป่าปังไว้ชิ้นต่อหน่อยไว้ต่อพลังสบายแนวแสบแนวนัวหัวยังอันนี้หมูฝรั่งนะอบไข่หมูกรอบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันอยู่ใต้บ้านคือเฮ็ดกับเฮ็ดปาร์ทเนอร์เดียวเดียวเลยแซ่บปั่นกินเนื้ออ๋ออบย่างเป็นน้ำมันหมูไหมพี่น้องเลยอันพวกเฮ็ดพวกนั้นอันกินน้ำหมูน้ำยางมันเข้าไปนะนั่นไป
เริ่มใส่หูฟังเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องไปใช่พวกนั้นเนาะมีเด่นเนาะออกมันมาใส่ซะสื่อมาใส่มันก็ต้องใส่เนาะพี่น้องเนาะสีใส่ทางเดียวสีใส่สองทางพี่น้องแบบนี้นะยัดกลับไป ยัดกลับไปทางไหนรูดเท่าไหร่ออกเนาะ มวนน้ำมอพี่น้องจะบากันเด้อเนาะคนเท่ากันมาทักทายกันยังฉี่ล่ะทำไงกินบ้างเลยว้าวแซ่บไปเด้อพี่น้องบักเทศอบหมูสามชั้นมันก็เป็นหมูกรอบเนาะหนังกรอบเป็นแคบหมูแคบหมูไม่ต้องเนาะมันก็เป็นแคบหมูแล้วพี่น้องเอ้ยว่างวันนี้เนาะใจทางเดียวก็พ่อแจ็คจะใช้อย่างไรอ่ะเนาะจะมาแซ่บๆแล้วให้แฟนกินเจ้าของกลับมากินก็ขนมเสร็จเนาะตำแตงตำคือตำมะกอตำมะฮุ่งกับแต่ว่าแต่งแฟนแต่สื่อมาถึงไวหลายหน่วยเนาะเลยต้องตำแต่งก่อนพี่น้องเลยทีละอย่างมีแต่ตำกระเซ็นพริกแดงหวานเผ็ดแล้วพี่น้องพี่น้องหวานโผดหวานพ่อน้องสมุนไพรกินไปอาหารแรงของเรามันนี่มันไม่ยังหลายผู้เฒ่าต้องกินแบบนี้แหละมันค่อยย่อยง่ายเนาะพี่น้องกระเพาะเฮาเฒ่าแล้วมันเฮ็ดงานซ่าเด้อพี่น้องเด้อบ่คือหนุ่มสาวเด้อหนุ่มสาวกินหยังก็ได้เนาะบอกบางระดับชั้นมันก็มี2แบบเนาะมันมีแบบย่ามกับแบบหัวมันจะเงี้ยวๆเนาะอันนี้หัวสั่นๆตุ๊บๆเนาะ
อันไหนมันแสบกว่าไม่หวานก็ชิมเดี๋ยวพากับพี่น้องเบิ้งจะอิ่มกันเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะเช่ามากกินบ่เบิดมันสิไปอีกละอันเดินต้องจะบอกว่าสุดน้องน้องนั่นน่ะจับกูเผ็ดพริก100เม็ดตะเคียบเพราะว่าก็พริกอันเม็ดน้อยๆมั้ยพี่น้องเม็ดน้อยๆเม็ดนึงเท่ากับ10เม็ดน่ะหูฉีกไปเลยแหละพี่น้องเอ้ยคือมันจะเสร็จแล้วไข่ต้มพร้อมพี่น้องต้องกินละบ้างถ้ามันเผ็ดมันติดคอเด้อมันติดคอเด้อพี่น้องเฮ็ดยังมันหอมบอกว่าถือพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องชิมน้ำมันแซ่บหอมนุ่มกุ๊บกุ๊บเนาะพยายามผู้ใดจะขึ้นสวรรค์อ่ะกินปานเฮาได้กินเนื้อสเต็กนั่นล่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยลองเด้อนะฮะชีว่าชีตัวเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่เนาะพี่น้องโอ้ยขอโทษเอาพี่น้องเลยล่ะพักไหลคือเก่าพี่น้องค่อยมาพักยันมาพอกฮะหอมเนาะThank you.
มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าบ่เอิ้นเนาะผมก็ย่าเริ่มปัดหูติดหูติดอันบางหน้าบางตาล่ะบ่เห็นเนาะอันใดช่องนี่เติมย่าแต่ว่าคันไปตัดเขาก็ตัดให้บ่ได้ตัดเป็นช่องบ่ได้พี่น้องเอ้ยกระเทียมป่ะกรุบกรุบแซ่บคือเก่าดอกกระเทียมปลาอันกระเทียมเพิ่มอันเก็บมาอันนี้บ่ได้ลวกอันตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะทีคิดเลยพี่น้องทอดดีแล้วก็ห้าวก็เอาออกมาเห็ดชีเห็ดยังชีพัดเพื่อชีเอามาใส่ใส่ผัดใส่แกงใส่ยังใส่เลยแบบมื้อนึงก็สิไปหาหมอล่ะหาหมอตรวจฟันเนาะฟันผู้เฒ่าทุก3เดือน6เดือนต้องไปที่นึงพี่น้องที่เดือนนั่นเดี๋ยวจะหมอเขาบางช่วงไหนก็ให้เขาไปมื้อนไปบ่าย 3:00 น.หมอนับแล้วพี่น้องเฮ็ดเพื่อพี่น้องนิดนึงบักยางลายนําโอ้เผ็ดหาน้ำแกมก่อนมาพี่น้องเข้ามาเผ็ดอันนี้เห็ดชมบัญญองมากชมบัญญองอย่างเมื่อนี้ออกไปซื้อของไปพ่อเฮ็ดอันนั้นพี่น้องเอ้ยเฮ็ดฟุตบอลใหญ่ชมหัวนี่ได้ยินบ่พี่น้องใหญ่ชมหัวเลยเชียร์บ่เอ้ยเอามาบ่งใช่ค่ะเจ้าว่าสีเห็ดยังกินเอามาเลยเพราะว่ามันขึ้นตั้งหลายดอกอันยูสนามหยารถกับตัดหยาตัดเบอร์แล้วแต่ว่าดอกนี่แล้วพี่น้องเลยจังเลยต้องเอามาอวดพี่น้องจังหน่อยน้องเดี๋ยวพี่น้องถือเสื้อรอแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาให้เบิ่งเนาะรอปากนั่งแน่นึงอยากให้พี่น้องเห็นน้ำนะทำไปมันใหญ่แต่บ่มียังรบกวนมันขึ้นมันสิใหญ่สิเลยแล้วพี่น้องใหญ่ก็ลูกฟุตบอลพุ่นน่ะเนาะแน่สิเข้าบ้านล่ะนะแต่ว่าเมื่อนี้เห็นใหญ่สุดทดๆเนาะก็สิอยากเอามาอวดพี่น้องน้ําจักหน่อยเนาะโอ้เจ้ากินจักคําก่อนเด้อมันกําลังแซ่บมันแซ่บแล้วมันบ่อยากลุกเด้อพี่น้องเนาะมันแซ่บดีเด้อต้องแซ่บต้องเผ็ดหรอกต้องหาเกมใจสบายพี่น้องมึงเนาะแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ว้าเต็มจอเลยพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดฟุตบอลเนาะอันแต่ว่าซื้อฝรั่ง
เดี๋ยวสิเอาไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิใส่ซื้อฝรั่งไปเนาะนี่ซื้อภาษาเฮาเนาะจะว่าเฮาเอิ้นว่าเฮ็ดฟุตบอลเนาะเห็นบ่คะใหญ่ก็น่า SL ไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเด้อค่ะเห็นบ่อืมสิเฮ็ดให้กินนี่ฮะตบปั่นลูกฟุตบอลเลยค่ะพี่น้องเอ๋ยอันจึ๊กอันจึ๊กเป็นไงพี่น้องเคยเห็นบ่เนี่ยฮะผู้ใดเคยเห็นล่างแล้วแต่ว่าก็เพราะท่านไหนปาดก้นมันดีไปไหนเดินเห็นมั้ยมีติดขีดอยู่หน่อยๆเนาะถอนมามันจะเกิดยังสิล่ะตุ๊บปุ๊บเลยเนาะโดนๆสิเห็นเทียนึงได้พี่น้องเนาะบ่ได้เห็นมันทุกปีนะอันอยู่นี่ก็มาก็หลายปีแล้วบ่เห็นมันเกิดจังเทียมีปีนี้ล่ะหลายปีนี้เห็นหลายหม่องอันเห็นอยู่มุมเดียวล่ะแต่ว่ามันเป็นเนินติดกับป่าน้ําเนาะทั้งล่างหม่องพักทั้งอื่นก็เคยเห็นอยู่แต่ว่ามันขึ้นขางทางด่วนเนาะมันขึ้นโอ้โหใหญ่เลยบอกแฟนอุ้ยเฮ็ดฟุตบอลที่รักประสันปีที่แล้วเนาะเห็นแต่ว่ารถมันจอดบ่ได้เนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายรูปบ่ได้ยังเลยเนาะแต่แล้วก็อีกหลายปีก่อนก็เคยเห็นแล้วก็มาเห็นปีนี้เห็นตลอดเลยอันคันฝนตกเนาะฝนตกหมอกมันเคยออกมันสิออกทุกปีพี่น้องสิเฮ็ดยังละเห็นบ่อันนี้ไข่น้องไข่เห็นบ่มาเปรียบเทียบเบิ่งไข่นี่ไข่เด้อค่ะอันนี้เฮ็ดฟุตบอลเด้อค่ะพี่น้องแฟนมาเอาเธอเอาแอปเปิลมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งว่าซั่นน่ะอันนี้ก็หัวเชตเฒ่าฝรั่งเนาะลาดีซ่าเห็นบ่ใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่เอาบ่ต้องเปรียบเทียบกับหัวคนก็ได้เนาะมันใหญ่กว่าหัวคนก็มันใหญ่อีหลีแต่อันนี้มันอยู่ในพงในอันกอหญ้าเนาะอันรถตัดหญ้ามันก็ตัดบ่ได้เนาะแต่ว่าอันงาใหม่งาไหลก็แท่งมันไปอยู่เป็นห้อยนี่เพราะว่ามันขึ้นบ่ได้เนาะอันใหม่งาใหม่มันดันไว้แล้วมันก็ขึ้นบ่ได้มันก็เลยเป็นจังซี่ล่ะล่ะก็สิมีแม่งเข้าไปเจาะอยู่เนาะหลังทำความสะอาดแล้วแต่ว่าท่านไหนบ่ท่านไหนตัดแต่งเพราะว่ายังคิดเมนูบ่ได้ว่าสิเฮ็ดยังพี่น้องเลยหอมเฮ็ดละอันเคยอันเอามาอันต้มจืดใช้เฮ็ดต้มจืดอยู่อันกินคือรสชาติคือเต้าหู้เนาะแต่ว่าในมิได้อ่านหนังสือฝรั่งเขาว่าย่างเนาะปะย่างเอาย่างกินมันก็สินุ่มๆกุบๆน้อยๆเนาะแต่ว่าอาต้มจืดมันสินุ่มๆแบบเต้าหู้เลยนะพี่น้องรสชาติก็คล้ายๆกันเลยเนาะคุยโดนอีกแล้วเนี่ยกันคุยเรียนเฮ็ดนี่เอ้ยลูกฟุตบอลพี่น้องเอ้ยผู้ใดมักน้ำบอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ SL ไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเด้อพี่น้องเพราะว่าปัญหาอย่างเด้อที่เฮ็ดฟุตบอลนี่มันบ่ได้พอกันง่ายๆเด้อผู้ใดอยากชิมหอมจุ๊บๆกันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้ SL ไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อพี่น้องเด้ออันมื้อนี้เฮาก็นําเสนอผ้ากินผ้าคุยแล้วก็เอาของดีมาฝากพี่น้องจักหน่อยเนาะของแปลกของใหม่ของนัวเนาะพี่น้องว่านําบ่เฮาก็สิจบคลิปจบรายการเนาะแต่ว่าสิลาพี่น้องก่อนเด้อเอาลูกฟุตบอลมาฝากเนาะเฮ็ดฟุตบอลมาฝากพี่น้องเนาะก็ฝากขอลาบ่ฝากหรอกขอลา
ทุกผู้ทุกคนทุกกำลังใจ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะค่ะจาก HL Lifestyle in Denmark คันมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้น้ำเนเด้ออันผู้เฒ่าค่อยๆขั้นไปเนาะค่ะอันช่องใหม่ๆน้อยๆนี่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ล่ะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆใหม่ๆมาแบ่งปันให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าล่ะเนาะค่ะของกินเฮาค่ะซ้ำนี่ล่ะง่ายๆเนาะผู้ใดก็เฮ็ดกินได้ทั้งนั้นล่ะค่ะแล้วแต่ผู้หมักเนาะสูตรไทยสูตรมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะ